ามาฟังเคสสัตดีวันนี้เป็นของพี่น้องชาวลาวลูกชื่อตาทะธานีหานชนะวงเล็บเมเขียนมาอย่างนี้นะก็อ่านอย่างนี้นะลูกชื่อตาทะธานีหานชนะเมเกิดที่ประเทศลาวได้เดินทางมาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา24ปีแล้วพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่และน้องชายอีก1คนคุณพ่อของลูกอายุ74ปีคุณแม่อายุ66ปีทั้งสองท่านยังมีชีวิตอยู่ลูกกราบขออนุญาตเล่าประวัติของท่านดังนี้นะคะคุณแม่เกิดที่เมืองเวียงจันทน์ก่อนที่จะเปลี่ยนการปกครองเคยทำงานเป็นเลขานุการของนายพลสูงสุดทางทหารของประเทศลาวครอบครัวของคุณแม่มีฐานะดีมากคุณแม่มีอัธยาศัยอบอ้อมอารีชอบไปวัดทำบุญสม่ำเสมอได้สร้างวัดสร้างศาลาที่เมืองลาวเมื่อย้ายมาอยู่ที่ซานดิเอโกก็ได้ช่วยสร้างวัดไทยและลาวเช่นวัดป่าธรรมชาติวัดซานเบอร์นาร์ดิโนวัดไทยเอสคอนดิโดและวัดเมตตาเป็นต้นไอ้วัดไทยจริงหรือเปล่าเนี่ยวัดไทยเอสคอนดิโดใช่นะครับครอบครัวลูกได้เข้าวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอาซูซาครั้งแรกเมื่องานบุญทอดกฐินปี2541รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้มาพบวัดพระธรรมกายได้ทำบุญกับที่วัดมาตลอดได้ทำหน้าที่ชักชวนเพื่อนเข้าวัดแม้ขณะที่วัดกำลังโดนโจมตีอย่างหนักคุณแม่ก็ยังได้พูดแนะนำไม่ให้เขาตอบว่าวัดพระธรรมกายอีกด้วยในชาติปัจจุบันนี้ลูกเห็นคุณแม่สร้างแต่บุญกุศลมีจิตใจงดงามแล้วก็ไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมหนักอะไรเลยแต่คุณแม่กลับเป็นคนขี้โรคสุขภาพไม่แข็งแรงสมัยอยู่ที่ลาวมีตุ่มขึ้นเต็มตัวโดยไม่ทราบสาเหตุมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนั่งสมาธิแล้วก็บอกคุณแม่ว่าคุณแม่รับปากทำบุญสร้างศาลาว่าจะทำให้เสร็จแต่ก็ไม่เสร็จวิธีแก้ต้องไปเอาน้ำจากวัด9แห่งมาทำเป็นน้ำมนต์ดื่มแล้วก็หายปัจจุบันนี้คุณแม่เป็นทั้งโรคหัวใจเบาหวานไตไม่ทำงานคุณแม่ได้รับการผ่าตัดที่คอแขนขาและหัวใจต้องผ่าตัดทั้งข้างหน้าและข้างหลังรวมทั้งหมดในสันนิษฐานที่กี่ครั้งโหลหนึ่ง10ครั้ง20ครั้ง10ครั้ง8ครั้ง24ครั้งพามาราธอนกันจริงๆเลยมีอาชีพถูกผ่าตัดต้องใช้สายยางแทนหลอดเลือดแล้วต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละ2ครั้งใช้เวลาครั้งละ4ชั่วโมงคุณแม่ผ่าตัดบ่อยมากจนคุณหมอบอกทุกครั้งว่าสักวันหนึ่งจะต้องตายเข้าใจบอกจังเลยคุณหมอแล้วแถมพูดต่อไปอีกประโยคก็ท่านเป็นอัดเป็นธรรมทีเดียวอย่าประมาทคุณแม่ก็เลยไม่ประมาทมันทำบุญมันทำบุญทุกๆบุญของวัดโอ้ยม่วนชื่นแล้วก็รอดตายมาได้ทุกครั้งก็ตาหลายคนเห็นคุณแม่ต่างกันนึกว่าคุณแม่น่าจะเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลที่ตายเป็นคนแรกแต่ปรากฏว่าคนที่เดินไปไหนมาไหนได้ในโรงพยาบาลกลับตายก่อนคุณแม่ซะอีกซึ่งหมอพยาบาลและคนไข้ต่างก็พูดว่าเธอรอดตายมาได้เพราะบุญนี่หมอพูดนะอ๋อเพราะไม่ประมาทเฮอบุตดาเฮอบุตดาอ๋อขอบพระเจ้าแปลว่าอะไรพระเจ้าช่วยเธอซึ่งหมายถึงองค์พระมหาสิริราชธาตุและพระมหาจินดามณีที่คุณแม่แขวนเป็นประจำจนมีเจ้วันนี้ม่วนชื่นหลายจนมีพยาบาลคนหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาอื่นเห็นนั่นว่า
ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระจึงขอเก่งยังเลยโอ้จะไม่เก่งอย่างลูกใครหวานเนี่ยลูกปรามาขอองค์พระของคุณแม่แม้คุณแม่จะป่วยมากแต่หน้าตากลับสดใสเหมือนคนปกติมีกำลังใจและใจอยู่ในบุญตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนหมอคนใหม่มารักษาทุกคนไม่เชื่อว่าคุณแม่ป่วยเพราะหน้าตาใสนะอันนี้ครูไม่ใหญ่เชื่อขนาดครูไม่ใหญ่ป่วยเนี่ยไม่รู้วันนั้นโง่เฮงดีไงก็ไม่รู้เขาก็ไม่เชื่อแม่ยังพาไปที่อัยการได้แต่เมื่อได้เอาเครื่องมือทางการแพทย์มาตรวจวัดจึงทราบว่าทั้งร่างกายคุณแม่แทบจะไม่มีอวัยวะของตัวเองเหลืออยู่เพราะผ่า24ครั้งนี่จ้ะจึงยอมรับว่าคุณแม่ป่วยจริงๆแล้วก็พูดว่าคนป่วยแบบโอ้วันนี้ครูแม่ใหญ่หลุดน็อตหลุดม่วนชื่นหมอพูดว่าคุณป่วยแบบนี้ไม่เคยเห็นในตำราแพทย์แล้วนี้จะไม่ให้หลุดได้ยังไงคิดดูสิเมื่อวันบูชาข้าพระต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่4พฤษภาคมของที่อเมริกาดูความอดทนของท่านนะแม้คุณแม่เพิ่งผ่าตัดขาได้ไม่ถึง1เดือนแต่ก็ไปร่วมพิธีบูชาข้าพระที่ศูนย์ซานดิเอโกด้วยหลังเสร็จพิธีกัลยาณมิตรมานั่งสมาธิในเวลาทำการด้วยกันต่างตกใจลองสันนิษฐานที่ตกใจเรื่องอะไรที่ทำให้ครูไม่ใหญ่ม่วนชื่นเนี่ยมาได้ไงเห็นเลือดไหลออกที่แขนข้างขวาคุณแม่แต่คุณแม่นั่งนิ่งสงบไม่หวั่นไหวเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาโอ้โหโอ้เป็นเรื่องปกติของท่านน่ะแหละแต่ว่าอะไรล่ะคนเห็นคนเห็นตื่นเต้นคนเห็นก็อดตื่นเต้นไม่ได้จึงกราบเรียนถามว่าคุณแม่ทำบุพกรรมอะไรมาจึงตั้งเจ็บป่วยทรมานมีโรคประจำตัวและได้รับการผ่าตัดมากถึง24ครั้งเช่นนี้ที่มีคนบอกว่าคุณแม่สร้างศาลาไม่เสร็จจึงทำให้มีตุ่มขึ้นเต็มตัวเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่แล้วทำไมเมื่อดื่มน้ำมนต์จากก้าววัดจึงหายจากโรคนั้นคะลูกต้องทำบุญอะไรยังช่วยคุณแม่พ้นจากความทุกข์นี้ได้ลูกอยากทราบว่าคุณแม่จะมีโอกาสหายป่วยหรือไม่คุณพ่อคุณแม่และลูกสร้างบุญและกรรมอะไรร่วมกันมาจึงได้เกิดมาเจอกันเพราะลูกรู้สึกรักและผูกพันคุณพ่อคุณแม่มากอยากปฏิบัติท่านน้องชายของลูกไม่ค่อยสนใจไม่ดูแลปฏิบัติพ่อแม่และไม่ยอมทำงานได้แต่กินกับนอนที่บ้านลูกอยากทราบว่าเราทำกรรมอะไรมาจึงเจอกันในชาตินี้ น่ารักที่เมืองลาแม่ของลูกมีบ้านทุกสิ่งทุกอย่างมีฐานะความมั่นอยู่ดีสุขสบายแต่ทำไมต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนมาด้วยเจ้าคะลูกเองเป็นคนฝันแม่นมากมักจะฝันเห็นก่อนเกิดเหตุการณ์จริง3วัน5วันหรือ7วันบ้างอยากทราบเป็นเพราะอะไรเจ้าคะอ่ะฟังกันต่อเลยครับโอ้ต้องขออภัยนะวันนี้น็อตหลุดเนี่ยคุณแม่มีบุพกรรมอะไรจึงต้องเจ็บป่วยทรมานและต้องผ่าตัดถึง24ครั้งครับก็เป็นทั้งเป็นกรรมในอดีตนะลูกนะแต่ว่าอย่าลืมนี่ฝันในฝันนะครับฝันในฝันเล่าฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะเรื่องก็มีอยู่ว่าต้องฟังให้ดีนะลูกนะคุณแม่น่ะเป็นเศรษฐีนีมีทรัพย์มากแล้วก็มีนิสัยชอบปล่อยเงินกู้แล้วก็คิดดอกแพงๆแต่ใครไม่จ่ายก็ยึดทรัพย์สมบัติของเขาทำให้ลูกนีน่ะทุกทรมานทั้งกายและใจมากหลายหลายครั้งทำอย่างเนี้ยหลายครั้งต่างคนต่างกรรมต่างวาระกันนะจ๊ะเลยทำให้ต้องมามีโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้เช่นต้องฟอกเลือดฟอกแต่ละครั้งก็ตั้ง4ชั่วโมงทรมานมากแล้วก็ต้องถูกผ่าตัดบ่อยๆถึง24ครั้งที่ผ่าตัดหลายครั้งแต่ไม่ตายก็เพราะมีบุญกุศลหนุนอยู่ทั้งบุญในอดีตและก็บุญในปัจจุบันโดยเฉพาะบุญปัจจุบันจะเป็นหลัก
ทำให้รอดชีวิตมาได้หลายครั้งที่มีตุ่มขึ้นเต็มตัวเพราะวจีกรรมทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตเคยเป็นทายิกาคือผู้ที่ไปทำบุญไปทำบุญที่วัดวัดหนึ่งในช่วงแรกเข้าไปใหม่ๆก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากคือยังไม่รู้ธรรมเนียมในวัดมักจะมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมพูดกับพระฟังดูแล้วทำให้พระท่านหงุดหงิดใจเวลาถามอะไรก็ทำให้ท่านคันๆใจกวนใจท่านเล่นงั้น อย่างนี้เป็นต้นคือพูดไปแล้วทำให้ท่านลำคาญใจนี่เป็นกรรมหลักที่ทำให้เกิดตุ่มตามตัวทำให้เกิดความลำคาญกายและใจแหมนี่เพราะนั้นต้องศึกษาไว้ในลุงนะการพูดกับพระกับเจ้าเลยศึกษาไว้ดีทีเดียวกับกรรมปัจจุบันก็คือการรับปากที่จะสร้างศาลาให้เสร็จทั้งที่สามารถทำได้ด้วยตนเองและสามารถชวนคนอื่นมาทำก็ได้แต่ก็ไม่ทำตามที่รับปากเอาไว้ที่ดื่มน้ำมนต์กราบวัดแล้วหายก็เพราะไปขอขมาท่านด้วยอนุภาพพระปริพุทธมนต์ที่ทำเป็นน้ำมนต์นั่นแหละที่ดื่มกราบวัดจึงหายได้นี่ก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันเป็นวจีกรรมนี่น่าศึกษานะครับโรคนี้ก็เป็นไปเรื่อยๆนะลูกเอ้ยเพราะในชาตินั้นเวลาทวงหนี้ก็มักจะส่งลูกน้องไปทวงพอทวงไม่ได้ลูกน้องก็ทำร้ายเขาเลยมีวิบากกรรมทำให้เจ็บป่วยไปตามตัวแล้วมีเลือดออกด้วยจ้าที่ผูกพันความเป็นพ่อแม่ลูกกันมากก็เพราะเคยเกิดร่วมกันมามากเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันมาหลายชาติแล้วนะจ๊ะน้องชายตัวนี้ต้องฟังให้ดีนะลูกนะที่เขากินกันนอนน้องชายนี่กรรมของวัตตะนี่มันน่าอัศจรรย์น้องชายคือลูกชายอดีตลูกหนี้น้องชายคือลูกชายของอดีตลูกหนี้ในชาติที่แล้วเนี่ยที่แม่ปล่อยเงินกู้เมื่อลูกหนี้ไม่มีให้มีแต่ลูกชายคนเดียวเลยไปยึดลูกชายก็มาเป็นทาสในเรือนของตัวจ้ะเอาเข้ามาใช้ไงชาตินี้มาเกิดเป็นลูกของกรรมในวัฏฏะเขาก็เลยกินกันนอนกินกันนอนนี่ไม่เป็นไรหรอกเลี้ยงก็ไปเถอะเพราะกรรมเคยไปไล่เขาออกจากบ้านจากที่ดินที่ตัวเองยึดได้ไอตอนที่เขาไม่มีเงินใช้นี่ชาติในอดีตชาติเดียวกันนั่นแหละเพราะกรรมที่ไปยึดทรัพย์เขาไงแล้วไล่เขาออกจากบ้านเพราะเขาไม่มีเงินใช้หนี้เนี่ยวิบากกรรมนี้ก็เลยมาส่งผลให้ถูกไล่หรือจำใจต้องออกจากบ้านเรือนของตนในประเทศลาวที่ตัวมีฐานะมากอะไรหนึ่งเลยเลยต้องมีเหตุการณ์ทำให้ต้องพัดพลาดจากทรัพย์ของตัวและที่ส่วนตัวเองที่เป็นนักฝันละแม่นซะด้วยเพราะเคยฝึกสมาธิมากับหมู่คณะจ้าจึงท้าให้มีซิกเซนดีชาตินี้ก็ต้องฝึกต่อไปจะได้ฝันในฝันเป็นนะลูกนะแล้วก็จะฝันเป็นตอนตื่นซึ่งดีกว่าหลับและฝันไปจ้า